หรับกล่องรุ่น1 MS นะครับ120แล้วก็ MS 121ครับหลายท่านที่มีข้อสงสัยว่ากระดาษเท่ากันแต่ทำไมราคามันต่างกันนะครับตัว MS 120เนี่ยตอนนี้จะมี2สีนะครับสีเขียวกับสีดำนะครับส่วน MS 121เนี่ยจะมีอยู่สีดำสีเดียวนะครับความแตกต่างก็คือว่าตัววัสดุนะครับวัสดุที่เอามาทำเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นวัสดุประเภท ABS นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ย121เนี่ยจะเป็นไฟเบอร์เรซินนะครับสังเกตดูที่ตัวผิววัสดุเนี่ยจะมีลายของไฟเบอร์อยู่นะครับแล้วก็ส่วนโฟมด้านในเนี่ยตัวที่เป็นตัว120เนี่ยจะเป็นโฟมรังไข่ทั้ง2ด้านนะครับส่วนตัว121เนี่ยจะมีรังไข่1ด้านแล้วก็เป็นแผ่นเรียบที่เป็นรูปเต๋านะครับขีดมาแล้วนะครับนะครับก็คือจะต่างกันที่ด้านภายในนะครับถามว่าประสิทธิภาพการใช้กันน้ำเนี่ยตัว121เนี่ยจะสามารถลอยน้ำได้นะครับตัวนี้จะกันน้ำแต่ไม่ลอยน้ำอากาศจะเข้าได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย121เนี่ยจุดล็อกนะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับจุดล็อกเป็นสแตนเลสแข็งแรงมากนะครับสามารถลอยน้ำได้เลยปกติรุ่น120และ121เนี่ยนะครับเมื่อเราไปใส่ปืนลูกกรดนะครับลูกกรดหรือไม่ก็ปืนลูกซองนะครับซึ่งสามารถวางลงไปได้นะครับโดยปกติเนี่ยอย่างกล่องที่เป็น120เนี่ยเราสามารถวางนะครับแล้วก็ปิดฝาลงไปเลยนะครับมันก็จะบีบให้ปืนปกติแล้วมันบีบด้วยตัวโฟมนะครับส่วนตัว121เนี่ยก็มีอยู่2วิธีก็คือว่าเราสามารถกรีดโฟมตัวนี้กรีดมาแล้วนะเราก็แกะตามรูปปืนหรืออีกแบบนึงคือว่าวางปืนลงไปเลยครับแล้วปิดฝากดตัวเนี้ยโฟมมันจะยุบตัวเป็นรูปปืนเองที่เราไม่ต้องไปคิดก็คงตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้ว่า120และ121ต่างกันยังไงนะครับต่างกันอย่างที่ผมอธิบายไปโอเคขอบพระคุณมากครับ